สองอย่างพี่ FC ก็บอกว่าให้รูปท้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าให้บอกลูกว่าอย่าให้แม่แพ้ท้องเลยนะลูกหรือว่าให้แพ้ในน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะมีก็พยายามบอกอยู่นะบอกว่าเออถ้าแม่จะแพ้เนี่ยก็ขอให้แม่แพ้ในน้อยนะอะไรอย่างเงี้ยแม่จะได้กินอะไรได้อะไรทำนองนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับผมวันนี้วันจันทร์นะครับก็ครบกำหนดที่จะพาลาเต้ไปหาหมอนะครับฉีดยาทุกวันจันทร์ก็สองจันทร์ที่แล้ววันจันทร์ที่แล้วนี่ก็ฝากตุ๊บตับลูกของพี่ดีไปนะครับวันนี้ก็ครบรอบวันจันทร์อีกรอบนึงก็เดี๋ยวจะพาขึ้นรถคันนี้ไปเอ๊ะเหมือนน้องเขารู้เลยลาเต้รู้ใช่ไหมว่าจะไปหาหมอเออกระดิกหางฮะไปหาหมอแล้วอาการดีเป็นไงอาการเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมลาเต้ก็จะได้ไปทำจะไปหาหมอแล้วคีโมครั้งที่3ยังไงเนี่ยเอ้ยลืมไปเอาข้างบนเอาไว้ข้างบนพี่เน่งเอาข้างล่างเอาไว้ข้างบนพี่เอาใส่อ๋อนี่ชีต้าอยากได้เหรอชีต้าไม่เอาอึ๊บลาเต้เขาเรียบร้อยนะเวลาไปหาหมออย่าไม่จะเอาคลิปที่พี่ดีนะคะพาลาเต้ไปหาหมอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วให้ดูนะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่อยู่เมเป็นวันใส่ตัวอ่อนวันแรกลาเต้มาหาหมอค่ะถึงคลินิกแล้วนะคะนอนรอหมอค่ะเรียบร้อยมากพี่เลี้ยงน้องตุ๊บตับค่ะวันนี้ได้พี่เลี้ยงน้องตุ๊บตับกับผู้ช่วยนะคะลาเต้รอหมอนะคะคิวยาววันนี้คิวยาวตอนฉีดครั้งแรกกลับมาเนี่ยหมอก็บอกอยู่ว่า มันจะร้อนๆหน่อยนะตัวเขาจะร้อนๆหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ายามันจะร้อนแล้วก็เหมือนกับมาพี่ดีก็บอกอยู่ว่าเขาไม่กินข้าวจะสังเกตว่าลาเต้เขาผอมลงนะคะแต่ว่าพอฉีดครั้งที่สองเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยพี่ดีบอกว่าเขาเริ่มกินข้าวขึ้นเลือดเริ่มหยุดแล้วด้วยหยุดแล้วถ้าเป็นตอนก่อนไปหาหมอนะคือไหลไม่หยุดเลยใช่วันนั้นคือไหลเยอะมากเราก็เลยพาน้องไปหาหมอลาเต้เป็นไงเดี๋ยวก็หายแล้วไปหาอีก2ครั้งครั้งนี้ครั้งนึงแล้วก็พอหายแล้วก็ทำหมันจันทร์หน้าอีกครั้งนึงแล้วก็ไปทำหมันที่ไม่ได้ทำหมันคือเราเนี่ยเราก็ไม่คุ้นชินกับน้องเขานะในการเอาไปหาหมอเอาไปหาหมออะไรประมาณเนี้ยคันหลังคันหลังแล้วคันหลังก็เลยไม่ได้พาไปนะครับตอนนี้รู้แล้วว่าน้องเขาชินแล้วชีต้าไปลันลาต่อหน้าลาเต้แบบนั้นล่ะลาเต้นั่งไหมนั่งก่อนไหมนั่งรออ่ะนั่งรอนั่งนั่นแหละโอ้รู้จักความกว่าปากแปรนะเนี่ยนั่นแหละนั่งรอโอ้โหเด็กๆซิ่งมาเลยสวัสดีค่ะยังพี่เมย์สอนกินหรือยังคะอ่ะดีเดี๋ยวพี่พาไปดูไหมไปไปดูหนูไปซื้อของก่อนแป๊บนึงได้ไหมคะโอเคโอเคสาวชิ้นมาดูสิเดี๋ยวพาไปดูอะไรคนนี้อ้อนจะไปหาหมอเหรอที่ออกมาจากห้องครัวใน FC แล้วทีนี้ผมก็ปิดตรงตัวล็อกหรือว่าเธอนอนอยู่ในห้องตั้งแต่ตอนบ่ายโมงห้องครัวใช่ไหมน่าจะประมาณ3ชั่วโมงก็ว่าอยู่ได้ยินเสียงอิ๊งอิ๊งเสียงชีต้าหรือเปล่าเสียงลาเต้หรือเปล่าเสียงลาเต้หรือเปล่าสรุปว่าอ๋อเสียงชีต้านี่เองชีต้าออกไม่ได้นอนละนอนรอนอนรอไปหาหมอขอมือมาแล้วพยาบาลมาแล้วพยาบาลเหรอมาลาเต้เหมือนเขารู้เนี่ยเขารู้มาล้อมันไหมlet's go รู้นะขึ้นอึ๊บถ้าบอกขนมมาล้อมันเป็นจะคนสองบอกพี่จะบอกซุปซิปว่าซุปซิปถามหมอหน่อยว่าพอดีหมาน่ะหายใจแบบ
มีเสียงเหมือนมันเป็นหวัดหรือเปล่าเช็คให้หน่อยนะมันหายใจแบบมีเสียงเหมือนเป็นคนเป็นหวัดนะคะแล้วมันหายใจไม่ออกมันจะแบบตุบๆบอกว่าเหมือนหมามันหายใจไม่ค่อยออกนะมันมีเสียงเหมือนคนเป็นหวัดลองถามหมอดูโอ้พยาบาลเพราะว่า2คนเลยพยาบาล2คนลาเต้พอไหมลาเต้นั่งลงนั่งลาเต้บ๊ายบายไปหาหมอแล้วลมโอ้ยหายใจเต็มปอดเมื่อกี้ดูหนังเรื่องพลังภายในดูหนังเรื่องอะไรลมดีนะคะช่วงนี้พาลาเต้ไปหาหมอแล้วเดี๋ยวรอลาเต้กลับมานะคะลมดีมากเลยสิดูดิมะม่วงมันไม่ตกขนาดลูกใหญ่เมย์ถามว่ามันจะหวานหรือยัง FC หนูไม่อยากกินเปรี้ยวแล้วเราจะต้องเก็บตอนไหนเนี่ยรอสุกหรือว่ายังไงเมย์ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าสุกก็อร่อยอยู่นะลมแรงมากเทรคเกอร์นะ FC แต่ว่าดูฮะกินทุกอย่างเลยอะไรแลบลิ้นอีกแท็กเกอร์ก็จะกินเหรอกินได้ด้วยเหรอเราเป็นเนี่ยสำหรับคนกินไม่ได้เดี๋ยวสิกินไม่ได้กินได้ไหมโอ้โหไม่ปล่อยเลย ไม่เหลือเลยกินทุกอย่างผักก็กินแครอทก็กินมันก็กินกล้วยก็กินนะเลียลิ้นแผลบๆๆไม่ใช่ตอนนั้นขอบคุณนะครับกลับมาแล้วนะครับลาเต้เป็นไงบ้างตุ๊บตับดื้อไหมไม่ดื้อ เรียบร้อยจะไปอีกเหรอโอเคเรียบร้อยขอบคุณนะครับทานข้าวเย็นค่ะเป็นไงบ้างอาการวันนี้ดีขึ้นไหมวันนี้เหรออัปเดตให้ FC ฟังหน่อยก็รู้สึกดีขึ้นตรงที่ว่าเมื่อวานรู้สึกพูดแล้วเหนื่อยง่ายนะคะวันนี้ก็ดีขึ้นมากค่ะแล้วก็สงสัยอาจจะเป็นเพราะว่ามีพี่ FC ท่านหนึ่งบอกว่าอาจจะเกิดจากการที่เราอะนอนนานเพื่อให้ตัวอ่อนฝังตัวเวลาเรากลับมาใช้ชีวิตปกติมันแรงมันเลยไม่ค่อยมีน่าจะจริงอยู่ค่ะเพราะว่าเมย์ดีขึ้นมากเนาะแล้วก็แต่อาการที่แบบง่วงบ่อยๆอ่ะอันเนี้ยคือยังเป็นอยู่นะคะรู้สึกง่วงหาวอะไรแบบนี้แล้วก็ตอนเช้าอ่ะจะชอบตื่นมาประมาณตีสี่ครึ่งประมาณตีสี่กว่าๆนะคะคือบางทีเมย์ตื่นแล้วเมย์ก็กลัวพี่เน่งอ่ะตื่นมาด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเมย์ตื่นเวลาเดิมเลยตีสี่กว่านะคะแต่ว่าเวลานอนของเมย์เมย์นอนประมาณสี่ทุ่มนอนเร็วอยู่ครับนอนเร็วเพราะว่ากินยาหมอประมาณ4ทุ่มนะคะแล้วก็คือหลับเลยประมาณ20นาทีก็คือเตรียมนอนถ้าไม่ได้กินยาหมอก็คงนอนเร็วกว่านั้น
ใช่เพราะบางทีง่วงก่อนที่จะกินยาหมอนะคะแต่ว่าต้องกินยาหมอตอน4 ทุ่มก็เลยพยายามไม่หลับแล้วก็กิน4 ทุ่มแล้วก็นอนเลยเป็นไปได้ไหมว่าช่วงนี้จะมีผลข้างเคียงจากยาที่เมย์กินที่คุณหมอให้กินจนถึงวันที่14ก็คือวันตรวจเลือดมีผลมั้ยไม่แน่ใจว่ายาตัวไหนบ้างที่ให้กินถึง10แค่14หลังจากนั้นให้กินหรือไม่กินอะไรบ้างส่วนเรื่องของตอนเช้าที่ตื่นมานะคะเมย์ก็จะลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ทีนี้มันก็จะชอบหิวเป็นสาเหตุที่พี่เด่งไปซื้อแครกเกอร์เอาไว้ให้นะคะแต่ว่าพี่เด่งอะซื้อมาผิดรสไปหน่อยมันควรจะเป็นรสที่มันเค็มหรือว่าจืดไปเลยพี่เด่งเพราะว่าถ้าเราซื้อรสชาติที่มันหวานเห็นมีพี่เอฟซีบอกว่ามันจะทำให้ระดับน้ำตาลอะมันขึ้นใช่ไหมตอนนั้นอาการปวดหลังก็ดีขึ้นอยู่ค่ะวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้นับพวกอาการแบบหายใจพูดแล้วเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปวดหลังจากการนอนอ่ะก็แทบจะยังไม่ค่อยมีอาการอะไรเท่าไหร่ไม่มีอาการอ้วกอะไรสปอนเนี่ยไม่มียังค่ะก็คือมีอาการพูดแล้วเหนื่อยแล้วก็ปวดหลัง2อย่างพี่เอฟซีก็บอกว่าให้รูปท้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าให้บอกลูกว่าอย่าให้แม่แพ้ท้องเลยนะลูกหรือว่าให้แพ้ในน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะมีก็พยายามบอกอยู่นะเพราะว่าถ้าแม่จะแพ้เนี่ยก็ขอให้แม่แพ้ในน้อยนะอะไรอย่างเงี้ยแม่จะได้กินอะไรได้อะไรทำนองนี้จะประมาณนี้ค่ะ